ความเจ็บความป่วยก็มันก็โรคอันหนึ่งคนเรามีโรคอยู่ตรงไหนไม่มีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตรงไหนก็สบายความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งมีการเจ็บการป่วยการไข้ก็มีความสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติคีลานเภสัชเป็นยารักษาโรคจำพวกผลไม้ก็มีผลสมองมะขามป้อมเป็นต้นจำพวกว่านก็ว่านเปราะพวกหัวจำพวกว่านจงพวกหัวนี่ก็ทรงอนุญาตให้เป็นยาพวกรากไม้เปลือกไม้แก่นไม้ทรงอนุญาตให้มาเป็นยาได้และสามารถที่จะรับประทานฉันได้ทุกการการเช้าการเที่ยงการบ่ายการเย็นวิการฉันได้ทั้งนั้นพอโรคมันเกิดได้ทุกการทุกเวลาฉันยาแก้โรคก็ฉันได้ทุกการทุกเวลายาบำบัดโรคธรรมของบำบัดโรคธรรมบำบัดโรคแล้วก็ธรรมโอสถยาบำบัดโรคเรียกว่าพุทธโอสถยาบำบัดโรคเรียกว่าสังฆโอสถโรคที่เอาธรรมโอสถรักษาก็หมายถึงโรคกิเลสคำว่ากิเลสนี่เป็นโรคที่รักษายากสักหน่อยเพราะว่าเป็นโรคที่ตรวจพบเชื้อได้ยากแล้วก็ไม่ใครจะสนใจในการตรวจเชื้อกันถ้าหากว่าใส่ใจในการตรวจเชื้อแล้วก็เจอเชื่อเจอโรคธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคกิเลสไม่ว่าโรคอันนั้นจะเป็นโรคอะไรกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดธรรมโอสถสามารถที่จะไปแก้ไขรักษาให้หายได้ทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมหรือชีวิตนักบวช
ป็นผู้ที่ยอมรับว่ามีโรคคือกิเลสจึงมาบวชจึงมาประพฤติปฏิบัติต้องการที่จะเยียวยาบำบัดโรคกิเลสหมายถึงราคะตัณหาโมหะอวิชชาให้เบาบางหมดสิ้นแต่คำว่ากิเลสมันเป็นโรคที่โกรธพบเชื่อได้ยากในเมื่อตรวจพบเชื่อได้ยากโอกาสที่จะรักษาหรือกำจัดเชื่อนั้นก็เป็นไปได้ยากในที่สุดไม่ใครจะจริงจังตรวจหาเชื่อให้เจอในเมื่อรักษาอย่างไม่เจอเชื้อเชื้อก็มีแต่ที่จะรุกรามโอกาสที่จะหายเป็นไปไม่ได้อย่างที่ท่านกล่าวกันเสมอพูดกันอยู่เสมอสุนัขเป็นโรคเรื้อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมาขี้เรื้อนมันชอบคิดว่าที่มันคันเนื้อคันตัวของมันคันเนื้อคันหนังเป็นตรงที่มันนอนอยู่นั้นอยู่ที่มันนอนอยู่นั้นมันไม่เคยเจอมันไม่รู้ว่าที่มันนอนไม่เป็นสุขเพราะมันเป็นขี้เลื้อนแต่หากว่ามันนอนมันรู้ว่ามันเป็นขี้เลื้อนมันก็พยายามที่จะเกาอยู่กับที่ไม่จำเป็นต้องแล่นลุกไปลุกมาโอกาสที่จะเกาก็มีเวลามากโอกาสที่จะหายจากคันก็มีโอกาสที่จะหายได้เร็วมีโอกาสที่จะหายได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาลุกไปนั่นลุกไปนี่ขยับตรงนั้นขยับตรงนี้จึงว่าการโกรธให้พบเชื้อต้องมีความจำเป็นโรคกิเลสราคะตัณหามานะทิฏฐิโมหะอวิชชามันไม่ใช่อยู่ตรงที่สุนัขขี้เลื้อนมันนอนมันอยู่ในจิตในใจของนักปฏิบัติมันอยู่ในจิตในใจของนักบวชจึงว่าการรักษาโรคที่ทำให้กระสับกระส่ายเป็นเหมือนกันสุนัขที่เหลือนจะต้องมุ่งมั่นดูจิตดูใจของตนเองให้ยิ่งเพราะโรคทั้งหลายไม่อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใดไม่ใช่อยู่กับสถานที่ตรงนั้นตรงนี้
อยู่ในจิตในใจเท่านั้นดูจิตดูใจอยู่เสมอเพ่งดูจิตดูใจให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอในเมื่อเห็นจิตเห็นใจอยู่การกระทำที่เพ่งดูจิตดูใจได้เห็นจิตเห็นใจนั้นมันเป็นธรรมโอสถโดยตรงใจแนบแน่นใจรู้ใจเห็นใจใจสงบอยู่ที่ใจอันนี้เรียกว่าใจเป็นธรรมในเมื่อใจเป็นธรรมธรรมที่มีอยู่ที่ใจนั่นแหละเป็นโอสถรักษาโรคเรื้อนโรคขี้เรื้อนความทุรนทุรายกระจับกระส่ายจะไม่มีราคะตัณหาเกิดขึ้นมารบกวนจิตใจก็เกิดขึ้นมาเพราะไม่สนใจดูใจไม่สนใจเพ่งอยู่ที่ใจใจในเมื่อไม่สนใจในการดูใจโอกาสเห็นใจไม่มีในเมื่อไม่เห็นใจกิเลสมันก็เอาใจดึงใจฉุดใจลากใจเอาไปสัมผัสสัมพันธ์สัมผัสก็สิ่งที่ตาเห็นมาสัมผัสก็สิ่งที่หูได้ยินมาอันสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นตัวเป็นตนสิ่งที่หูได้ยินมามันก็เป็นคนเป็นสัตว์สิ่งที่สัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางรสสัมผัสทางจมูกกลิ่นสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางกายโดนแล้วแต่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทั้งนั้นในเมื่อมีการสัมผัสขึ้นสัมพันธ์ขึ้นมาโรคที่เลื่อนมันก็กำเริบขึ้นมาโรคราคะตัณหาก็ลุกเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะไม่สนใจในการที่จะตรวจดูโรคแล้วก็ไปสนใจคิดว่าโรคอยู่ที่อื่นไม่ในเมื่อคิดว่าโรคอยู่ที่อื่นโอกาสที่จะตรวจเจอโรคไม่มีแล้วก็คิดว่ายาอยู่ที่อื่นโอกาสที่จะได้ยามารักษาโรคไม่มีเพราะยาก็คือความสงบของใจในเมื่อใจสงบใจที่สงบนั้นกลายเป็นยาขึ้นมาถ้าหากว่าใจไม่สงบใจนั้นน่ะกลายเป็นโรคขึ้นมาโรคกิเลสโรคตัณหาสารพัดโรคอยู่ที่ใจเกิดเพราะใจที่ไม่สงบแล้วก็เผาใจที่ไม่สงบแล้วก็เรียกว่าเผาใจที่ไม่สงบนั้นหากว่าใจสงบเนื่องจากว่าเพ่งดูใจสำรวมอยู่ที่ใจ
ด้วยความเพียรด้วยความพยายามใจก็สงบขึ้นมาใจที่สงบนั้นล่ะเป็นยาขึ้นมายารักษาใจยารักษาโรคราคะยารักษาโรคตัณหาใจเท่านั้นที่จะเป็นธรรมโอสถไม่มีธรรมโอสถที่ไหนไม่มีธรรมโอสถณสถานที่ใดมีแต่ใจใจของเราเท่านี้จะเป็นธรรมโอสถรักษาใจของเราธรรมโอสถใจของเราจะเป็นขึ้นต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามนั่งอยู่ก็พยายามเดินอยู่ก็พยายามนอนอยู่ก็พยายามเพ่งเข้าหาจิตเพ่งอยู่เข้าไปหาจิตเพ่งให้ถึงจิตให้รู้ให้เห็นจิตอยู่ในเมื่อถึงจิตแล้วก็รู้เห็นจิตอยู่จิตที่เป็นโรคโรคจะระงับในเมื่อเพ่งรู้เห็นอยู่อย่างนั้นโรคที่ระงับก็กลายเป็นโรคที่ดับเป็นโรคที่หายไปได้ด้วยกำลังของธรรมโอสถคือจิตที่เป็นสมาธิธรรมจิตที่เป็นสติปัญญาธรรมขึ้นมาจึงว่าจะไปหาธรรมโอสถณสถานที่ใดเรื่องของกิเลสตัณหาโกหกหลอกลวงทั้งนั้นไม่มีดอกธรรมทั้งหลายเกิดจากใจพุทธธรรมก็เกิดจากใจพุทธธรรมสังฆธรรมธรรมะโอสถไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจใจเท่านี้เราเป็นไม่มีตรงไม่มีอะไรที่ไหนและไม่มีธรรมอยู่ณสถานที่ใดจะเป็นธรรมเรื่องโรคเรื่องกิเลสตัณหาของเราเองเจ้ากิเลสมันแสนที่จะลุ่มลึกในการที่จะจูงจมูกจูงผู้ปฏิบัติจูงพระกรรมฐานให้ตลอนไปจูงจิตจูงใจให้ไปแล้วไปแสวงหาเชื้อไปแสวงหาโรคในเมื่อไปแล้วก็ไปติดเชื้อมาในเมื่อติดเชื้อมาจนกระทั่งมีความกระสับกระส่ายร้อนรนแล้วก็ไม่เห็นยาที่มีอยู่ไม่เห็นจิตเห็นใจก็ไม่เห็นยาก็มุ่งในการที่จะแสวงหายาจึงว่าไม่มีดอกในโลกธาตุอันนี้จะไปแสวงหาธรรมรักษาจิตรักษาใจณสถานที่ใดไม่มีแสวงหาลงไปในจิตในใจของเราดวงเดียวนี้โอกาสที่จะเห็นธรรมเป็นธรรมรักษาใจเป็นธรรมรักษากิเลสเป็นธรรมรักษาโรคที่เลือนที่มันหาความร่มเย็นในที่หลับที่นอนไม่ได้เพ่งจนกระทั่งมันดับไปหมดความคิดความอ่านความปรุงความแต่งไม่มีไหนมันไม่มีแล้วเหมือนกับไฟที่มันหมดเชื้อไฟที่มันหมดเชื้อมันจะลุกมาเผานี่ให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนได้อย่างไรใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อมันเชื้อไม่มีแล้วกิเลสตัณหามันจะเอาอะไรมาเผาให้ร้อนรนกระสับกระส่าย
ถึงว่าเรื่องของใจถ้าหากว่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วจะท่องถูกกิเลสมันจูงเหมือนกับเขาจูงวัวจูงควายเหมือนกับชาวไร่ชาวนาเขาจูงควายจูงวัวจูงควายจูงไม่ไถไร่ไถนาไม่สิเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นเสียจริงจริงจึงว่ากิเลสเขาไม่ได้ยกเว้นคนโกนผมคนเอาผ้าสีคล้ำคล้ำเอามานุ่งเอามาห่มเขาไม่ได้คิดว่าเป็นนักบวชไม่ได้คิดว่าเป็นพระเป็นเจ้าอะไรถ้าว่าเขาคิดว่าเป็นนักบวชคิดว่าเป็นพระเป็นเจ้าเขาอาจจะยกเว้นให้เขาทำแก่ชาวโลกอย่างไรเขาทำกับสัตว์โลกอย่างไรเขาก็ทำกับนักบวชอย่างนั้นจึงว่าเขาไม่ได้ยกเว้นเขาไม่ได้คิดว่าเป็นนักบวชเขาไม่ได้คิดว่าเป็นพระแล้วเขาจะคิดว่าเป็นพระได้อย่างไรก็เพราะในจิตในใจนั้นมันมีแต่ราคะตัณหาถ้าหากว่าราคะตัณหาไม่มีแล้วเจตตัณหาเขายอมเขาเคารพเขาจะให้เกียรติเขาจะไม่เข้ามารบกวนและเกี่ยวข้องอย่างเมื่อวานท่านอะไรท่านลืมไปแล้วลืมชื่อมันใครรู้จักชื่อนะเดี๋ยวนี้มันลาไปหาภาวนาวิเวกลาไปหาวิเวกจะเป็นบ้าเหรอวะเดี๋ยวนี้มันกำลังจะเป็นบ้าหมดวัดหมดวานแล้วนะจะกลายเป็นสุนัขขี้เลื่อนกันหมดแล้วมันอิสระเสรีกันเกินไปใครอยากอยู่ก็อยู่ใครอยากไปก็ไปใครอยากมาอยู่เมื่อไรก็ได้ต่อไปรู้สึกว่าจะต้องมีระบบใหม่ใครตายไปตามพระกาลไม่มีการปรึกษาหารือและจะกลับมาอยู่ยากระบบที่ผ่านมานี่ระบบประชาธิปไตยเกินไปประชาธิปไตยมันดีแต่มันเกินมันก็ใช้ไม่ได้เราไม่ใช่ไม่สนับสนุนการเที่ยวทุรงเราพอใจและเราส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดแต่ถ้าสนับสนุนกรรมฐานนักชอบเที่ยวธุดงส่วนมากกลายเป็นธุดงไปหาดงบ้านดงเมืองดงอะไรดงเงยดงเกิดดงตรงที่เจ้าของเกิดนั้นดงไหนดงตรงที่เจ้าของเกิดตรงไหนก็คือดงที่เหตุตัณหาลาไปเที่ยวตรงนั้นทุดงจังหวัดนั้นจังหวัดโน้นเราอนุโมทนาเห็นว่าเป็นสถานที่ควรเที่ยวควรหลีกเล่นก็เดี๋ยวก็ดาว่าได้ยินไปโผล่โน้นโผล่ในบ้านในเมืองมันโกหกเราทั้งนั้นจะไปเวกตรงนั้นไปเวกตรงโน้นที่สถานที่นั้นเราอนุโมทนาเห็นว่าเป็นสถานที่หลีกเล่นเหมาะในการที่จะประกอบความภาคความเพียรเอาจิตเอาใจให้พ้นจากโรคหรือกิเลสตัณหาประเดี๋ยวๆไปข้างๆคู่ๆมันไม่อยากจะพูดด้วยอย่างนี้เลี้ยวดูหน้ามันไม่อยากจะเห็นเหลียวดูในฟังคำพูดมันก็พูดมาเสียคำเสียปากของสัตว์จึงว่าต่อไปนี่จะถ้าหากว่าใครมีการแสดงในทางที่ไม่ตรงไปตรงมาก็รู้สึกว่าจะจัดยา
จะไม่สะดวกในการที่จะกลับมาอยู่อย่างท่านอะไรเนี่ยลาไปจำพรรษาบ้านไหนบ้านน้องคลองหรือที่ไหนนะหรือวันติวเนี่ยแค่เดียวไปไหนก็ไม่รู้เวลาถึงใกล้พรรษาแล้วมาบอกอันนี้มันเราถือว่าโกหกท่านอะไรท่านก็เหมือนกันนะนะไปข้างๆครูพันที่นั่นภาวนาดีทำหน้าที่นู่นภาวนาให้มันแตกกระจายไปนั่นอันนี้มันดีนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ที่มีตะร้อนลมกระสับกระส่ายแสวงหาตะเกียบตะกายไม่เหมือนกับสุนัขขี้เรือนอันนี้ก็เหมือนกัน2ปีมาแล้วปีก่อนลาไปเที่ยวทุกไหนท่านน่ะเราสนับสนุนปีที่2นี่ปีที่แล้วเค้านี่นี่ลาไปเที่ยวทางดงทางไหนทางไอ้ทางจังหวัดน่านเราสนับสนุนว่าเดี๋ยวข้างๆคู่ๆได้ยินว่ามันก็ใกล้มีบ่อนเกิดของเจ้าของน่ะกลับมาคราวนี้มันจะพูดโดยคนใดคนอะไรมันจิตใจเหมือนกับหน้ามือหลังมือเนี่ยพลิกไปพลิกมาหาความจริงจังเด็ดเดี่ยวไปไม่ได้เด็ดเดี่ยวไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่เด็ดเดี่ยวอำนาจของอัตของธรรมซึ่งผมไม่เป็นอย่างนี้ราวิเวกไปจริงๆจะไปที่ไหนไปจริงๆถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วกับจะไปใหม่ที่จะเตลิดเปิดเปิงเหมือนกับไอ้สุนัขขี้เรือนนั้นไม่มีพูดว่าไม่มีทีเดียวเราจะหา ถ้าหากว่าจะพอใจในการเป็นสุนัขขี้เรือนของเจ้าพอใจเหมือนกับทำจิตพอใจในการใจในการพอใจในการที่ใจเหมือนกับสุนัขขี้เรือนชีวิตการบวชนี้จะไม่ลมเย็นจะไม่ลาบลื่นและจะไม่ตลอดรอดฟังต่อสู้มันเอาชีวิตชีวาเข้าทุ่นต่อสู้มันเอาชีวิตชีวาเข้าแรกมันไม่ตายเราตายต้องเป็นอย่างนั้นจึงผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะให้มันหายหมดจากสภาพเป็นสุนัขขี้เรือนในสภาพของนักบวชวานเห็นท่านวันชัยก็ท่านพมรศักดิ์ท่านพระมรศักดิ์จะกลับไปน้องหมูท่านวันชัยจะกลับไปบันติ้วก็อนุโมทนาใครมุ่งในการหลีกเล้นมุ่งในการที่จะต่อสู้กับกิเลสของเจ้าของอันนั้นเราอนุโมทนาของกิเลสมันไม่ชอบหรอกอยู่ตามป่าตามภูเขากิเลสมันไม่ชอบหยอกดอกอยู่ตามในสถานที่ไม่สะดวกสบายมันชอบอยู่ในสถานที่สะดวกสบายสนุกสนานเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้พรรษานี้ยอมรับว่ามากคำว่ามากมากนี่ไม่ใช่มากเพราะความต้องการความปรารถนาอะไรของเราต้องยอมรับว่ามากเพราะเราย่อหย่อนมากเพราะเราอ่อนใครมาก็เมตตาสงสารใครมาก็สงสารต้องยอมรับว่าใจอ่อนผมมาแล้วทีนี้ตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคความเพียรก็ได้รับความลมเย็นรับความสงบระงับภายในจิตในใจพอก็มาแล้วความจริงจังไม่มีโดยนึงกงก็เดินไปตามอำนาจของกิเลสนั่งสมาธิก็นั่งตามกิเลสมันบอกให้นั่ง
กิเลสมันบอกให้เดินบอกให้นั่งมันก็บอกให้เลิกบอกให้หยุดในเมื่อมันบอกให้นั่งบอกให้เดินบอกยังไงก็ได้มันก็ต้องบอกไปตามความต้องการของกิเลสซึ่งมันมีแต่ที่จะร้อนรนกระวนกระวายเพราะความฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นในนั้นที่มีอยู่ในจิตในใจใครมากก็พากันต้องการหลีกเล่นต้องการสถานที่สงบวิเวกบางองค์บางเทพอมันก็มาขี้ใส่อยู่ก็เหม็นขี้ไปแล้วบางทีขี้กลิ่นของที่ขี้มันก็ยังเหม็นอยู่การเที่ยวทุดงเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายไม่เหมือนกับสมัยก่อนไปเที่ยวทุดงที่ไหนก็ต้องเตรียมรถเตรียมร่างเตรียมในขึ้นรถที่นั่นลงรถที่นี้บางทีจะต้องมีคนเอารถมารับบางทีจะต้องจัดรถมีการจัดรถไปส่งกันเที่ยวทุดงสมัยก่อนเป็นอีกอย่างหนึ่งเดินจนกระทั่งรองเท้าขาดเดินจนกระทั่งเท้าพองเดินจนกระทั่งเท้าบวมยามหนาวตะพายลุงลังบางทีมีผ้าห่มเสื้อเดินบางทีวันหนึ่งนี่เดินถึง30 20 30 40กิโลฉันยังหันหน้าเดินยังกระทั่งค่ำเดินยังกระทั่งมืดเดินไปไหนเดินไปตามจุดที่มีหมู่บ้านบางทีจากนี้ไปโน้นจากโน้นไปโน้นแต่ละระยะช่วงหมู่บ้านมันไกลเดินไปตามป่าเดินไปตามดงทางที่เดินไปมันเป็นทางบางทีก็ทางสัตว์เดินทางช้างเดินไปอย่างนั้นตามถนนหนทางเหมือนกับสมัยนี้ไม่มีเดินดอกไม่ต้องนั่นดอกจากนี่ไปบันโคกยายตรงไหนดีก็เพียงแต่ว่าเป็นทางล้อทางเกวียนเท่านั้นอย่างบรรณาสิโนนนี้มันจะมีทางที่ไหนทางที่อาศัยบิณฑบาตก็อาศัยต้องทำเอาเป็นป่าเป็นดงทั้งนั้นมีจนกระทั่งช้างไม่ช้างไม่มีจนกระทั่งเสือไปบิณฑบาตบางทีก็เห็นรอยเสือเดินผ่านทางมันไม่ใช่ทางมันเดี๋ยวนี้ทางที่ทำบิณฑบาตมันก็เพียงแต่เดินไปมาได้เท่านั้นนี่ยกตัวอย่างไปใกล้แถวนี้ถ้าที่อื่นมันจะขนาดไหนที่มันไกลอย่างเดินไปนี่พอพ้นจากบ้านต่อยพ้นจากบ้านในควรบุญไปเท่านั้นยังมาทันถึงบ้านขัวสูงเห็นแต่รอยช้างขี้ช้างเกลื่อนไปหมดแต่แถวนี้ไม่เห็นตัวมันเพราะมันส่วนมากเดินไปกลางวันเดี๋ยวนี้มันสภาพมันเป็นยังไงถนนหนทางสะดวกสบายไปการเที่ยวทุดงมันก็ส่วนมากมันก็ไป
ตามถนนไปเป็นไปรถไปเรือไปอย่างนั้นไปเสียมันไม่เหมือนก่อนเหมือนก่อนเนี่ยไปพักที่ไหนพักจริงๆเพราะมันแบบเหนื่อยมันพอมันไปมันเหนื่อยบางทีเดินเป็นไข้ตามทางก็มีมันบอดช้ำเป็นไข้ระหว่างเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวสะดวกสบายมากแต่ผลของการเที่ยวเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันไม่เหมือนกาก่อนสมัยก่อนใครไปภาวนาตรงไหนใครไปเที่ยวกลับมานี่ฟังดูใครจะเอาเรื่องที่ผลของการภาวนามาเล่ามาคุยให้ฟังว่าเงียบถ้ามันเป็นมันรู้มันเห็นขึ้นมาแล้วโหมันอยากเล่ามันอยากคุยเหมือนอะไรที่มันเงียบเนี่ยมันเพราะอะไรก็เพราะมันไม่ได้เรื่องแต่หากว่าเรื่องมันก็เรื่องแต่เรื่องกิเลสตัณหาซึ่งมันไม่เป็นตาที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังอย่างท่านนายลาไปเที่ยวทุดงที่ไหนจะไปพักภาวนาที่ไหนไปดีๆแล้วระหว่างนั่นที่รู้สึกจะไม่มีใครอยู่รู้บันดาลนี่แหละถ้าจำไม่ผิดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะได้ยินไปโผล่ทางจันทบุรีคุณมันมีแต่ผีเออถ้าไปแล้วไม่กลับสบายอย่ามาให้เห็นลาไปภาวนาที่ไหนลาไปภาวนาที่ไหนแต่ก่อนท่านทำกันไปถึงก็เร่งไปถึงก็เร่งลุยอย่างเดียวได้ถ้อยได้ความยังไงได้ถ้อยได้ความยังไงหรือไม่ได้ถ้อยได้ความนี่ถึงเวลากลับในเรื่องในราวเอาเรื่องราวอันเป็นผลของการภาวนาได้อุบายแยบคายได้ความรู้ความเห็นเอาอันนั้นมาเล่ากราบถวายครูบาอาจารย์ไม่ได้เรื่องได้ราวก็เอาได้เรื่องไม่ได้เรื่องได้ราวมากราบถวายมันนั่นมันเป็นมันต้องมีเหตุอาจจะเป็นเพราะแต่ก่อนมันน้อยกันนี่มาเดี๋ยวนี้มากกันแต่จะมองจริงๆเนี่ยมันมองจะหาผู้ที่ชื่นจิตชื่นอกชื่นใจมันมองไม่เคยเห็นผู้ที่มาบวชก็เหมือนกันเคยคิดหลายครั้งแล้วบวชชั่วประเดี๋ยวประดาชั่วฟังชั่วคราวไม่เอาแต่ทีนี้มันก็เรามันก็แย่ไอ้ความใจอ่อนนี่มันทำให้มีอะไรต่ออะไรที่ไม่ได้จำใครก็ปรารถนาดีใครก็หวังดีใครก็อยากดีอดที่จะอนุโลมอดที่จะย่อหย่อนนี่นะมันไม่เคยได้ผลมันไม่เคยได้เรื่องหรือประเพณีพูดตรงๆว่ามันไม่ต้องการเพียงเท่านี้ต้องการในลักษณะที่เรียกว่าไปตายดาบนั่นต้องการในลักษณะที่เรียกว่าคำว่าถอยหลังไม่มี
มันมองไม่เห็นหาอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นแก่นสารในเรื่องของโลกทั้งหลายทุกอย่างสรุปจริงๆนะเรื่องของโลกมันก็เรื่องของสัตว์โลกเรื่องของโลกที่เขาเป็นโลกขึ้นมาก็คือเรื่องของกิเลสตัณหาอันเดียวเรื่องของตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นเป็นเรื่องเลยลาภเรื่องยศเรื่องอะไรต่ออะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรอะไรมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องสรุปแล้วโลกก็คือเรื่องตัวผัวตัวเมียเท่านั้นแล้วใครได้คำว่าตัวผัวบ้างใครได้คำว่าตัวเมียบ้างและตัวผัวตัวเมียมันมีอะไรที่เรียกว่ามีอะไรดีมากมายนักหนาถ้าหากว่าเรื่องตัวผัวตัวเมียมันดีสุนัขมันก็มีของดีเหมือนกันหนูหมาเป็ดไก่มันมีของดีหมดไม่ได้แพ้มนุษย์แพ้คนจิตใจที่ยังเห็นเรื่องตัวผัวตัวเมียเป็นสิ่งที่ดีมีค่ามันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปไม่ได้แตกต่างอะไรกันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีใครเสมอตถาคตพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสร้างจิตสร้างใจของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากคำว่าตัวผัวตัวเมียใดสามารถที่จะเอาการกระทำวิธีการที่สร้างจิตสร้างใจให้พ้นจากตัวผัวตัวเมียนั้นเอามาประกาศเป็นคำสอนหรือศาสนาผู้ปฏิบัติตามสามารถที่จะพ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าพ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะจริงจังใส่ใจวิธีแก้กิเลสตัณหาของเจ้าของนะมันเป็นวิธีการที่เสริมสร้างอย่างนั้นเป็นส่วนมากเคยมีเรียกว่าตกมากพอสมควรนะตอนตีสี่ครึ่งไปแล้วมันเริ่มตั้งแต่นู่นเริ่มที่ตี 3นู่นเวียนมาเรื่อยๆเริ่มเรื่อยๆเขาเกี่ยวข้าวตากไว้ในนามันตกมาแช่นี่โอ้ยเสียงข้าวมันยังไม่ทันแห้งถูกน้ำของมันก็กลายเป็นข้าวแฉะไปเลยยังว่าไล่ก็ช่างที่มันจะไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีอะไรมาบั่นทอนในไม่มีในโลกมีความเกิดก็มีความแก่มาบั่นทอนมีความแก่ก็ยังมีความตายมาทำลายมีความเกิดก็มีความแก่มาบั่นทอนความแก่ก็ยังมีความตายมาบั่นทอนให้ความแก่หมดไปจึงว่ามันมีของที่เกิดขึ้นและของที่ทำลายไปสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่มาทำลายไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้ไขพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้ไขใจจิตแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตอย่าใ
มันเกาะอยู่ในจิตได้สิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องจะเป็นสิ่งใดๆก็ช่างอย่าให้จิตไปติดในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นถ้าหากว่าจิตไปเกาะไปติดในสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสิ่งนั่นๆทั้งหมดเป็นของที่เกิดมาแล้วก็เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายหรือเกิดมาทุกข์จิตไปเกาะทิ้งสิ่งที่เกิดมาทุกข์จิตก็ทุกข์ไปด้วยถ้าหากว่าจิตเป็นอิสระไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดมาทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดมาทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปแก้ไขธรรมชาติสอนให้แก้ไขธรรมชาติที่สอนให้แก้ไขธรรมชาติที่มาเกี่ยวข้องกับจิตไม่ได้สอนให้ไปแก้ไขสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปธรรมชาติไม่เป็นไปตามธรรมชาติของเขาจึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นใครต้องการไม่ให้เป็นทุกข์ใครต้องการไม่ให้จิตไปเกี่ยวข้องกับกองทุกข์แต่ไม่สนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาจิตจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดมาทุกข์จนได้บำเพ็ญจิตภาวนามากพอแล้วจิตเห็นกองทุกข์เป็นกองทุกข์แล้วจิตจะไปเกี่ยวกองทุกข์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จิตไปเกี่ยวข้องกับกองทุกข์และพอใจในการที่จะอยู่กับกองทุกข์นั่นก็เพราะจิตไม่เข้าไม่รู้ว่ากองทุกข์นั่นเป็นกองทุกข์กลับมีความพอใจว่ากองทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยในเมื่อจิตมีความสงบพอแล้วจิตยิ่งเห็นโทษจิตยิ่งทราบชัดว่ากองทุกข์เป็นกองทุกข์แล้วก็เห็นโทษในการที่จิตไปเกี่ยวข้องและไปติดข้องอยู่ในกองทุกข์นั้นในเมื่อเห็นว่าเป็นกองทุกข์แล้วจิตจะไม่ออกไปเกี่ยวข้องไม่ออกไปยึดติดการที่เคยไปติดแน่นไปติดแน่นก็สลัดจิตออกจากสิ่งจากกองทุกข์และสลัดกองทุกข์ออกจากจิตได้จิตก็เป็นจิตกองทุกข์เขาอยู่เต็มโลกมันก็เรานอนหลับอยู่งั้นน่ะความทุกข์ความสุขมันมีไหมแต่จิตที่ปลดเปลื้องจากกองทุกข์มันไม่ใช่หลับมันตื่นแต่ว่าความทุกข์ไม่มีความทุกข์ดับไปหมดเหมือนกับขณะที่เราหลับคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้สลัดกองทุกข์ออกจากจิตสลัดจิตออกจากกองทุกข์นั้นเป็นคนละส่วนพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์หมดจากโลกพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เกี่ยวข้องกับทุกข์อยู่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์องค์พระพุทธเจ้าก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่ความแก่ความเจ็บความตายของพระพุทธเจ้าไม่ทำให้จิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เพราะกองทุกข์กองเกิดกองแก่กองตายเป็นเรื่องของกองทุกข์กองจิตที่พ้นจากกองทุกข์มันเป็นอีกส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ไม่ใช่กองทุกข์มันหมดไปจากโลก จึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนแก้จิตอันเดียวใครแก้จิตได้คนนั่นก็เรียกว่าปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย
ที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติมันบรรลุเป้าหมายจุดเป้าหมายในศาสนธรรมของพุทธเจ้า